บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการรถกระบะกับไฮลักซ์รีโว่คาราวานทริปบทพิสูจน์จริงระดับโลกจากที่ขบวนคาราวานได้เดินทางออกจากเมืองเฉินตูเพื่อเข้าสู่เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อและสมบุกสมบันโดยผ่านเมืองเทียนชุยซีหนิงเจียยูกวนลัดเลาะผ่านกำแพงเมืองจีนสู่จุดเริ่มต้นดินแดนแห่งทะเลทรายของจีนคือเมืองตุนหวงโดยสภาพเส้นทางทั้งหมดในแถบนี้ต้องวิ่งผ่านหุบเขาทางลาดชันและโค้งคดเขียวด้วยระบบทรงกำลังและสมรรถนะช่วงล่าง DCS ที่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมคือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นรวมไปถึงอัตราเร่งแซงในสภาพทางลาดชันโค้งตัว S โค้งตัว Uฝนตกถนนลื่นแต่ช่วงล่างก็ยังหนึบครับและไฮลักซ์รีโว่ก็ทำได้อย่างมั่นใจในการบุกตะลุยในทุกๆสภาพถนนโค้งแบบออนโรดหรือโค้งแบบออฟโรดช่วงล่างดีเทสเอาอยู่ครับที่สำคัญไฮลักซ์รีโว่พร้อมเผชิญอุปสรรคที่คาดไม่ถึงตลอดการเดินทางเรากำลังอยู่ในพายุทะเลทรายครับแต่รถคันนี้ขับแล้วนิ่งไม่สั่นมั่นใจครับไฮลักซ์รีโว่ขับจริงหนึบจริงแกร่งจริงและในตอนต่อไปคือการเดินทางสุดหันดุโหดท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุบนเส้นทางสายไหมคือความท้าทายที่รออยู่อัปเดตทุกสเตจการเดินทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับ Toyota Hilux Revo ได้ที่ Toyota เว็บไซต์และ Facebook